บันเทิงแล้วครับพ่อครับทีมชาติซาอุดิอาระเบียเอาชนะทีมชาติอาร์เจนตินาของเมสซี่ไปได้2ประตูต่อ1นะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าเนี่ยพลิกในพลิกอีกทีหนึ่งทีมลูกรักของ FC เอาชนะได้มาช่วยวนก่อนดีกว่าครับเริ่มรายการซาอุดิอาระเบียเล่นดีมากเมส1-1ส่วนใครคิดว่าทีมชาติอาร์เจนเล่นดีมากไม่สมดุล2นะครับส่วนใครคิดว่าแหมซาอุชนะแต่ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เมส3-3นะครับมาครับไลค์ให้ผมก่อนสัก1ครั้งเพื่อการกดไลค์ของพ่อแล้วก็แม่ทุกท่านนะครับแทนค่ามาม่า1เซ็นนะครับฮอตไปรายการแป๊บนึงครับตึ๊งตึ๊งเด้ตึ๊งเด้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 อย่างที่พ่อแม่ๆรู้กันนะครับอาร์เจนเนี่ยครับอุ่นเครื่อง5นัดสุดท้ายไม่แพ้ใครเลยไม่เสียประตูเลยยิงเข้าอย่างต่ำ3-0ยิง3-0ไป3แมตช์ยิง5-0ไป2แมตช์ส่วนซาอุดิอาระเบียก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับแต่อุ่นเครื่องกับทีมที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ไปบอลโลกแมตช์นี้มาเจอกันมันเกิดอะไรขึ้นมาฟังผมดีกว่าครับมาดู11ตัวจริงของทีมชาติอาร์เจนตินากับทีมชาติซาอุดิอาระเบียก่อนเลยนะครับพ่อครับแหมมันต้องดูกันสักนิดนึงอะซาอุดิอาระเบียมีกันบ้างไม่อ่านเพราะว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่หล่อไม่อ่านครับแต่อาร์เจนนี่แต่ละคนโอ้โหยาวๆโอ้โหแต่ละคนนี่หล่อๆทั้งนั้นนะครับเป็นอเมริกาใต้แบบหล่อๆครับผู้ทำประตูใครมาร์ติเนสอดีตโกอาร์เซนอลที่เคยตกอับแต่ตอนนี้เทพแล้วแบ็คขวาโมนิล่าแบ็คซ้ายทักเลฟิโกเซนเตอร์แบ็คโอตาเมนดี้สุดหล่อไว้หนวดไว้เขาคู่กับโรเมโรส่วนกองกลางนะครับมีใครบ้างดีมาเรีย34ขวบโกเมสฝั่งซ้ายปาเรเดสตัวกลางสนามเดอเปาก็กลางสนามครับส่วนกองหน้าตัวเปามาร์ติเนสสุดเยี่ยมหน้าแกเยี่ยมเหลือเกินนะครับกับลิโอเนลเมสซี่กองหน้าตัวเก่าซึ่งปีนี้โกนหนวดโกนเข่าแล้วทำให้ดูเด็กขึ้นเยอะแหมไม่มีหนวดเข่าก็ดูเด็กขึ้นเยอะนะครับนี่คือ11ตัวจริงของทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็ซาอุดิอาระเบียที่ผมไม่อ่านซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะว่าทีมเนี้ยสหรัฐโกรธให้ใบแดงแกมาเจ้ามุ้ยก็โกรธเพราะตอนนั้นหลุดเดียวไปโดนดึงกรรมการไม่ให้ฟาวนะครับจำได้ที่ซาอุดิอาระเบียแต่เกมวันนี้ครึ่งแรกมีอะไรกันบ้างครับครึ่งแรกเนี่ยเริ่มแต่นาทีที่2เมสซี่แกก็ยิงแล้วก็โดนเซฟนี่คือแค่2นาทีแรกนะครับดูซาอุดิอาระเบียทีมนี้มันจะตื่นสนามน้อยกว่ากาตาร์เยอะมากนะครับแต่เทียบกาตาร์ซาอุอิหร่านซาอุนี่เหมือนกับว่าจะไม่ค่อยตื่นสนามเท่าไหร่พอๆกับอิหร่านนั่นแหละครับแต่พอชมไม่เท่าไหร่อาการเดิมเริ่มออกอาการเดิมของซาอุดิอาระเบียคืออะไรครับพ่อครับทีมไม่หล่อแบบนี้ผมไม่ชอบเท่าไหร่ก็คือชอบเล่นตุกติกนอกเกมไทยเราโดนมาเยอะโดยเฉพาะแข่งในอาหรับซาอุนี่โดนประจำมันมาอีกแล้วเทคนิคเดิมครับคือการดึงอาดึงทีมไหนไม่ดึงไปดึงอาร์เจนโดนแต่กรรมการให้ครับถึงแม้ว่าตำแหน่งที่ถูกทำฟาวนั้นนะครับจะไม่ได้บอลแล้ว 100% ก็ตามทีแต่กรรมการบอกคุณดึงแบบนี้ไม่ได้ดู VAR เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างจะไกลเสาไกลเลยนะครับเป็นจุดโทษเพราะว่าติดนิสัยการตุกติกชอบทำฟาวของซาอุดิอาระเบียเนี่ยครับมือไม้แกเพื่อนวิ่งไปเป็นกิโลเมตรแล้วครับแกยังดึงกลับมาอีกจุดโทษครับจากการเช็ค VAR ของกรรมการนะครับเมสซี่ก็ยิงง่ายๆเข้าไปหายห่วงเมสซี่อยู่โทษเมื่อไหร่นี่โอกาสไม่เข้านี่น้อยมากนะครับ10นาทีแรกโดนไปแล้วซาอุดิอาระเบียสร้างนิมิตหมายใหม่ที่ดีให้กับทีมจากทางฝั่งอาหรับนะครับก็คือเสียประตูเร็วที่สุดในฝั่งอาหรับครั้งนี้นะครับซาอุดิอาระเบียเสียนาทีที่10กาตาร์เสียนาทีที่16ที่แพ้เอลกัวดอร์นะครับ 2-0 แล้วก็อิหร่านที่แพ้อังกฤษ 6-2 เสียประตูแรกนาทีที่35นะครับแหมดูเหมือนกับว่าเนี่ยกรรมการเนี่ยแกจะคุ้นเคยกับนักเตะอาร์เจนตินาเป็นอย่างดีเพราะว่าแกตัดสินในบอลยูโรมาหลายเกมนะครับสวันโกวินิสิตนี่นะครับแกเป็นกรรมการในลีกสโลเวเนียแล้วแกก็ตัดสินยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโคตรเยอะพอนำ 1-0 ซาอุดิอาระเบียดูเหมือนกับว่ามันจะเล่นดีขึ้นครับพ่อครับมันเจาะตรงกลางได้ทำให้รู้ว่าอาร์เจนก็ไม่ได้แข็งเท่าไหร่แต่ดูเหมือนกับว่าอาร์เจนจะปล่อยๆบ้างซาอุเนี่ยก็ไม่ได้เกมรับอะไรดีเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าอาร์เจนเจาะกลางแต่ล้ำหน้า3ครั้งรวดคือมันล้ำหน้าถ้าไม่มีเทคโนโลยีขั้นเทพนี้ครับโอกาสที่จะเช็คได้มันน้อยมากเพราะมันแค่แขนล้ำหน้าแค่ไม่กี่เซนติเมตรนะครับถ้าไม่มีเทคโนโลยีนี้ใช้ VAR ยังตัดสินยากเลยนะครับโหอันที่จริงนี่ครึ่งแรกอาจจะโดนไป 4-0 แล้วก็ได้เพราะว่าบางลูกเนี่ยมันมินเมย์มากอาร์เจนต่างจากอังกฤษตรงไหนถ้าถามแบบนี้
แมชอังกฤษผมก็ได้ดูมาครับแต่ผมไม่ได้มาทำคลิปอังกฤษเนี่ยตะบี้ตะบันเอาประตูโคตรเยอะดูเหมือนกับว่าทีมเวิร์กจะดีกว่าแต่พละกำลังอาร์เจนี่ดูจะแตกต่างกับอังกฤษนะครับพ่อครับก็คือดูเหมือนกับว่ากำลังจะน้อยกว่าเยอะเพราะว่าอายุอานามมากกว่าเยอะแต่ถ้าดูให้ดีนะครับทีมเวิร์กของอาร์เจนก็ไม่ได้ดีกว่าอังกฤษค่อนข้างจะแย่กว่าอังกฤษเพราะว่าดูจากลูกกำหน้า3ลูกมันก็สะท้อนเห็นว่าครึ่งแรกเนี่ยทีมเวิร์กมันยังไม่ลงล็อกนะครับต้องวัดกันแบบจังหวะต่อจังหวะแบบนี้นะครับรวมถึงเกมรับที่ปล่อยให้ซาอุดันเกมขึ้นมาตรงกลางสนามของทีมตัวเองด้วยทีมเวิร์กอาจจะไม่ดีแต่ซาอุหมดครึ่งแรกก็ไม่ได้ยิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวยิง0ครั้งนะครับพ่อๆครับแต่เป้าหมายของซาอุครับพ่อๆครับมันก็แน่นอนแล้วครับว่าครึ่งแรกเนี่ยโดน 1-0 ทำให้ไอเดียในการเล่นครึ่งหลังเนี่ยมันกว้างกว่าโดน 2-0 นะครับไม่ต้องรีบยิงประตูก็ได้ขอแค่ประตูเดียวตีเสมออาร์เจนตินาได้อาร์เจนก็ออกแนวเครียดนะครับพอนำแค่ 1-0 เพราะว่าซาอุเขาไม่กลัวอะไรเพราะว่าปีนี้เขาพกเจมส์บอนด์มาหลายกระเป๋าเหมือนกันตอนขากลับอาจจะหายไปสักหนึ่งกระเป๋าไม่มีใครรู้ครับไม่ต้องบอกว่าคืออะไรแล้วครึ่งหลังมันก็เริ่มขึ้นเขาพ่อครับกะไว้แล้วว่า 1-0 เนี่ยอาร์เจนตินาสภาพเกมรับมันค่อนข้างจะโดนเจาะง่ายการขึ้นบอลของซาอุเนี่ยขึ้นบอลมาตรงกลางโคตรง่ายเลยแล้วการยิงครั้งแรกของซาอุดิอาระเบียเป็นอะไรถูกแทงเข้าช่องกองหลังวิ่งตามมาร์ค1-1มาร์ค1-1คนมีบอลได้เปรียบนะครับแล้วยิงผ่านกองหลังเข้าไปแถลมนิดนึงผ่านมือมาติเนสเข้าไปตีเสมอ 1-1 ตั้งแต่ 4-5 นาทีแรกคิดดูยิง1ครั้งเป็นประตูมันทำให้สติสตังของอาร์เจนตินานะครับเริ่มโอสั่นขวัญแขวนเพราะว่า 1-1 เนี่ยก็เครียดแล้วแต่พอเล่นไปเล่นมา 1-1 นาทีที่8ของครึ่งหลังนาทีที่53-54ครับโดนยิงขึ้นนำ2ประตูต่อ1จากใครเดี๋ยวขออ่านชื่อแป๊บต้องให้เครดิตแกหน่อยเห็นเขาบอกว่าเป็น MVP ของ AFC Champions League นะครับซาเลมเอาดาวารีครับไอคนนี้เคยเจอทีมชาติไทยแล้วแน่นอนค่าตัว 1.8 ล้านยูโรนะครับยิงอาร์เจนได้ตำแหน่งปีกซ้ายอายุ31ปีซาอุเนี่ยตอนช่วง2018เคยส่งเข้าไปบียาริลก่อนเล่นฟุตบอลโลก2018นะครับไปอัพสกิลที่นู่นครับโดยสโมสรอาวิลาเนี่ยจ่ายตังค์ให้ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วเกมของอาร์เจนตินาเนี่ยครับพ่อครับช่วงเริ่มต้นครึ่งหลังสภาพดูรอแล้วรอแล้วมากมันสะท้อนเห็นถึงสภาพจิตใจสภาพทีมของอาร์เจนตินาพอสมควรที่ว่าเนี่ยทีมเก่งระดับโลกขนาดไหนเนี่ยความอกสั่นขวัญแขวนไม่เข้าใครออกใครโดยเฉพาะมาเล่นในดินแดนอาหรับที่กองเชียร์อาหรับเข้ามาเยอะกว่ากองเชียร์ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนแล้วทำให้กองเชียร์อาร์เจนตินาเนี่ยถึงแม้ว่าจะละลากเหลือเกินทรงพลังกระโดดโลดเต้นมี power ในการเชียร์เยอะกว่าแต่พอรูปมันออกมาเนี่ยเสียงมันออกมากองเชียร์ซาอุดิอาระเบียดูมีเสียงมากกว่าซะงั้นภาพหลอนเก่าๆของอาร์เจนกลับมาแล้วครับพ่อครับฟุตบอลโลก2018จำกันหรือเปล่าแมตช์แรกเจอกับไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์นะครับเกาะน้ำแข็งเสมอไป 1-1 แมตช์ที่2นะครับเกิดอะไรขึ้นอาร์เจนโครเอเชียแพ้โครเอเชียไป 3-0 โอกาสตกรอบรอบแรกมากจนต้องเอาตัวรอดแมตช์สุดท้ายนะครับชิงดำกับไนจีเรียนะครับอาร์เจนตินาพลิกนรกชนะมาได้ 2-1 เมสซี่ยิงก่อนนาที14ก่อนโดนตีเสมอนาทีที่51จากลูกจุดโทษจากวิเตอร์โมเสสนะครับแล้วก็โรโฮยิงประตูชัยนาทีที่86เข้ารอบแบบที่โอ้ช็อกมากแต่ทัวร์นาเมนต์นั้นนี่เห็นเลยครับว่าสภาพของเมสซี่เนี่ยก้มหน้าก้มตาเล่นแบบบ่อยมากทัวร์นาเมนต์นี้ก็เห็นตอนที่โดนน้ำเยอะครับเริ่มก้มหน้าก้มตาแล้วครับนักเตะหลายคนครับจากความคิดเห็นของผมนะครับพ่อครับปัญหาของอาร์เจนตินาเนี่ยถึงแม้ว่าเกมรุกมันจะดีมากแต่ดูสิครับดูให้ดีการไล่บอลในเกมรับการไล่บอลคืนจากคู่แข่งห่วยมากโดยเฉพาะแนวรุกคือพอกองหลังหรือว่ากองกลางของซาอุได้บอลนะครับการแย่งบอลจากคู่แข่งห่วยแทบไม่มีใครตั้งใจแย่งบอลคืนมาเลยหรือว่าสกิลการแย่งบอลเขาตกต่ำไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องเกมรับอาร์เจนห่วยมากในการแย่งบอลนะครับยิ่งพอใส่ความกดดันตอนสกอร์ตามเข้าแบบนี้นะครับมันก็ยิ่งหย่อนยานเข้าไปอีกแหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเนี่ยการจะคืนมาได้มันต้องใช้รูปแบบเกมไหนในตอนนั้นนะครับแต่ปัญหามันมีปัญหาซ้อนปัญหาอีกอย่างนึงก็คืออะไรครับอาร์เจนตินาเร่งเกมตัวเองไม่ขึ้นก็คือไม่สามารถเล่นเกมเร็วได้ตั้งแต่นาทีที่18ก็มีการอัดกันอยู่พักนึงที่เกือบเสียประตู 3-1 นะครับอาร์เจนเนี่ยแล้วก็พวกเขาพยายามเร่งขึ้นมาแต่สปีดบอลสู้แทบไม่ได้เลยสปีดบอลของซาอุดิอาระเบียดูเหมือนว่าจะเร็วกว่านะครับ
ซาอุไม่แพ้เรื่องของความเร็วในการเล่นบอลอาร์เจนตินาเป็นไปได้หรือเป็นไปได้ครับเพราะว่าอาร์เจนตินาชุดนี้คนแก่เยอะเกินไปแล้วแถมมาเล่นในดินแดนอาหรับที่ตอนซ้อมเนี่ยโคตรร้อนถึงแม้ว่าสนามตอนที่แข่งเนี่ยครับจะติดแอร์ก็ตามทีครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอาจจะนะครับผมวิเคราะห์จบเกมอาร์เจนแพ้ 2-1 ครับขี้เกียจบ่นเยอะตามนั้นสงสารเมสซี่ครับแต่ก็ไม่ค่อยอยากอวยทีมจากอาหรับเท่าไหร่แม้พวกเป็นซาอุดีอาระเบียครับที่เราไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่วันนี้ขอลาไปก่อนดีกว่าครับไปบ้างครับความลับนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ